ภาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสามกลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับจริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจคอหลักเนี่ยก็คือธุรกิจประกันนะครับจะมีประกันชีวิตประกันภัยภายใต้แบรนด์อาคารีแล้วก็มีภัยประกันด้วยนะเสร็จไซส์รวมกันก็อยู่ประมาณสัก 75,000 ล้านวันที่2ที่2ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินละซึ่งตอนนี้มีบริษัทอาคารีแคปปิตอลซึ่งทำในเรื่องของรถเช่าองค์กรเป็นโอเปอเรติ้งลิสต์ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดมีรถอยู่ประมาณ 22,000 กว่าคันแล้วก็แอสเซทไซส์อยู่ประมาณสัก 15,000 ล้านแล้วหลังจากนี้ไปเราจะคุยกันหนักขึ้นก็น้องใหม่ครับอาคารีมันนี่นะที่จะเริ่มเปิดตัวปีนี้นะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมและน้องเหมือนกันนะขอเกริ่นไว้ก่อนแต่ยังไม่เปิดเผยดีเทลนะครับเรื่องของธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฮลท์และเวลเนสบิสเนสซึ่งแน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับการต่อยอดในเรื่องของการวางแผนการเกษียณแล้วก็การดูแลในเรื่องของสุขภาพและโครงการนะครับอันนี้ขอเปิดตัวไว้ก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้คือไทยโฮลดิ้งมีแกนธุรกิจใหญ่3แกนนะครับกลุ่มธุรกิจประกันกลุ่มธุรกิจทางการเงินและกลุ่มธุรกิจทางด้านเวลแอนด์เวลเนสนะครับขอคุยต่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆผมก็เพิ่งมาจอยบริษัทเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีขึ้นสำหรับปีที่แล้วไม่ใช่เป็นมือผมเลยนะครับเป็นมือทีมงานทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็เลยเล่าเรื่องราวดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างนั้นก็ภาพรวมก่อนรายได้รวมก็ปีที่แล้วจบอยู่ประมาณ 23,300 ล้านนะครับก็ลดลงนะแต่ก็แน่นอนเป็นผลจากเรื่องของตัวโควิดด้วยในการปรับฟอร์แมตของการดำเนินธุรกิจอันนี้เป็นรายได้รวมก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูในแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็ลดลง 10% นะครับจากปี 2562ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านประกันภัยก็ลดลงประมาณ 3% แล้วก็กลุ่มธุรกิจทางการเงินเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยในเรื่องของตัวรถเช่านะครับแล้วเราก็มีธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นภาพรวมของรายได้ก็ลดลงไป 30% ที่ผ่านมาส่วนของตัวกำไรปี2562นะครับก็จากหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้อัตราการทำกำไรจะค่อนข้างน้อยลงนิดนึงนะครับในการปรับรูปแบบกลยุทธ์ทั้งหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับก่อนว่าทีมงานทำได้ดีมากนะครับนั้นสามารถที่จะสวิงกำไรกลับคืนไปได้ในระดับประมาณสักรุ่นโลก740ล้านบาทถือว่าเป็นการเติบโตค่อนข้างที่ดีมากทำอะไรไปบ้างนะครับทั้งในส่วนที่การปรับต้นทุนในการได้มาของตัวประกันนะครับทางด้านของแอคทีฟคอร์สทั้งหลายทั้งประกันชีวิตและประกันภัยทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของการเคลมประกันทั้งประกันภัยนะครับแล้วก็ประกันสุขภาพเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายเรื่องสินใหม่ของมีความประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญก็คือการปรับพอร์ตพอร์ตของประกันชีวิตซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะทำในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์มากเมื่อ 3-4 ปีก่อนก็อาจจะเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราปรับในเรื่องของกลยุทธ์ปรับเรื่องกระบวนการทำงานนะครับปรับเรื่องหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพขึ้นดีขึ้นนะครับก็ทำให้กำไรปี2563ดีขึ้นนะครับถ้าซูมอินในเรื่องของประกันชีวิตนะครับปีที่แล้วเนี่ยครับได้รับใหม่ลดลง 8% ก็อย่างที่พี่เรียนไปเราปรับกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตกไปประมาณ 5,000 ล้านแต่ถ้าเป็นเบี้ยรับรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทนะครับลดลงไปประมาณ 3% ตอนนี้ถ้าถามว่าเราอันดับที่เท่าไหร่ก็ยังอยู่ในตารางอยู่นะมันอยู่ประมาณอันดับ9อยู่ถ้าสำหรับเบี้ยรับใหม่แต่สิ่งที่ทางอาคารีประกันชีวิตทำได้ดีก็คืออัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ซึ่งถ้าบอกว่าซื้อมาแล้วปีหน้าจะอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 96% ถ้าเทียบกับตลาดก็80กว่าซึ่งนี้ผมคิดว่าเราก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดูแลฐานสำคัญที่ดีกับลูกค้าของเราให้ได้ดีขึ้นในส่วนของประกันภัยนะครับอันนั้นก็ Asset Size กับฐานลูกค้าเราก็อยู่ประมาณ16ตอนนี้มีเบี้ยรับรวมอยู่ประมาณ 10,500 กว่าล้านนะครับถือว่าเติบโตได้ดีนะครับโตประมาณ 3% แต่ในแง่ของ Portfolio Mix เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นประกันรถยนต์อยู่ถึง 66% นะและเป็นประกันด้านทรัพย์สินอัตราเงินด้านอื่นประมาณ 24% และที่สำคัญประกันสุขภาพนะครับอุบัติเหตุ 10% ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีรูมที่จะทำให้หลังจากนี้ไปเราโตในเรื่องของประกันสุขภาพได้มากขึ้นในส่วนไทยประกันน้องเล็กของเรามีเบี้ยอยู่ประมาณ 1,300 ล้านแต่ที่สำคัญหลังจากนี้ไปไทยประกันจะเป็นสเปเชียลของการทำฟินโชเทคจะเห็นว่าประกันไทยประกันไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเบี้ยจะมาจากช่องทางออนไลน์เป็นหลักร้อยหนึ่งเนี่ย 25% มาจากช่องทางออนไลน์แต่ก็ยังเป็นเรื่องของตัวประกันรถยนต์เป็นหลักอยู่อาคารีแคปปิตอลที่เรียนไปรถเช่าองค์กร
่ม PCC ของเราเองอยู่ประมาณ 20% และที่เหลือก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆด้วยประมาณ 30% ตอนนี้มีลดอยู่ประมาณ 22,000 ค่ะอันนั้นเป็นเพื่อฉายภาพออกว่าไทยทุกคือใครเราทำธุรกิจอะไรบ้างปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากนี้นี่เป็นเส้นทางการเดินทางรูปแบบใหม่ของเครือไทยของเราจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับทางผู้บริหารผู้ถือหุ้นและพนักงานองค์กรของเราคือว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าองค์กรของเราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรเพื่อที่ให้พนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจในการเดินไปในทางเดียวกันเราก็เลยคุยว่าจริงๆแล้วความมุ่งมั่นปรารถนาหรือ purpose ขององค์กรของเราเนี่ยเราอยากที่จะช่วยให้คนไทยและครอบครัวของเขาเนี่ยใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุขนั้นเวลาเราถามตัวเองครับมีความสุขเกิดขึ้นจากอะไรคนเราจะบอกว่าการมีความสุขก็คือเราไม่ต้องมีความกังวลใจฉะนั้นเราอยากที่จะช่วยให้คนไทยครอบครัวของเขานะครับสามารถที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความสุขปราศจากความกังวลใจแต่เราจะทำผ่านนวัตกรรมทางการเงินของพวกเรานั่นคือ purpose ใหม่ของเครือไทยทุกของเราเราก็เลยถือโอกาสคุยกันในหมู่ผู้บริหารและพนักงานว่าต่อไปนี้วิสัยทัศน์ของเราก็อยากจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนี้เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มเครือไทยของเราคือเราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลูกค้าและพนักงานรักชื่นชมและเชื่อมั่นที่สุดเราจะเป็นผู้นำทางการเงินในประเทศไทยและเราจะขยายธุรกิจของเราไปในภูมิภาคอาเซียนภายใน5ปีข้างหน้านั่นคือวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มเครือไทยของเราและที่ต่อนั้นนอกจากนั้นคือพันธกิจใหม่ของเราก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีใช้ Data ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ตรงใจเข้าถึงได้ง่ายคุ้มค่าเงินไม่ได้บอกว่าต้องถูกที่สุดคุ้มค่าเงินแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะโฟกัสในการที่จะให้บริการแบบเทสุดใจของพวกเราชาวไทยทุกชาวอาเซียนเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข3สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็น purpose พันธกิจและวิสัยทัศน์เพราะเราหวังว่าจะให้3กลุ่มคนมีความสุขได้คือพนักงานมีความสุขลูกค้ามีความสุขและที่สำคัญผู้ถือหุ้นก็จะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนี่จะเป็น purpose ขององค์กรของเราเป็นวิสัยทัศน์และเป็นพันธกิจของพวกเราครับเครือข่ายโฮลดิ้งหลายคนสงสัยว่าแล้วกลุ่มเครือข่ายโฮลดิ้งกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญกับ PCC กรุ๊ปอย่างไรบ้างอันนี้เป็นแผน5นะครับจะเห็นว่ากลุ่ม PCC กรุ๊ปเนี่ยมีกลุ่มธุรกิจใหญ่5แกนด้วยกันนะแกนแรกเป็นแกนในเรื่องของตัวกลุ่มไทยเบสแล้วก็ BKC Big 4นะครับตรงกลางคือไทยกรุ๊ปของเราแล้วก็ Asset World และ DC Asset Tracer ก็มีฉะนั้นไทยกรุ๊ปของเราคือใครเราคือผู้ที่จะให้พัฒนาบริการทางการเงินแบบครบวงจรให้กับกลุ่มของ PCC หลังจากนี้ไปเราจะใช้เทคโนโลยีใช้ Data ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม PCC ให้ได้มันเป็น Direction หนึ่งอีก Direction หนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะเดินเกมทางด้านธุรกิจทางการเงินเมื่อก่อนเราโฟกัสเฉพาะประกันเป็นหลักแน่นอนครับประกันก็ช่วยสอดคล้องในเรื่องของกลุ่มธุรกิจ PCC นะไม่ว่าจะเป็นประกันก่อสร้างนะครับประกันรถยนต์เองนะครับหรือประกันทางด้านอื่นแต่หลังจากนี้ไปเราจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินฉะนั้นนอกเหนือจากนั้นเราก็จะ activate ผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมานี่ก็จะเป็นซีรีส์แรกนะครับที่จะเริ่มทำไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อจำนำทะเบียนและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเราก็จะเป็นผู้คิดและเป็นผู้ที่ให้พัฒนาดูแลสุขภาพทางการเงินของทั้งลูกค้าองค์กรและก็ลูกค้ารายย่อยนี่จะเป็นไดเรคชั่นที่หลังจากนี้ไปเราคงได้คุยกันมากขึ้นว่าไทยกรุ๊ปจะเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างไรของเนี้ยเป็นแผน3ปีนะครับอาจจะไม่ได้สามารถลงรายละเอียดตัวเลขได้มากนะนะครับเพราะว่าก็ทีเชียร์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันในแง่แผน3ปีจะให้เห็นแกนขวามือก่อนในขวามือนี่เป็นการไทยก่อนนั่นก็จะเห็นว่าเราและไทยประกันรวมกันเนี่ยเราก็อยู่ประมาณ6นะตลาดถ้าอยู่ตรงกลางก็เป็นประกันชีวิตก็จะเห็นว่าเราก็จะอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งไปของเราไม่ได้อยู่มากนะ3ปีหลังจากนี้สิ่งที่จะต้องทำคือการขยับขึ้นตลาดอาจจะไม่ได้ถึงขั้นสามารถขยับได้เร็วเป็นท็อปฟรีได้แต่เราก็พยายามที่จะทำขยับติดแทนเราโดยการสร้างความแตกต่างในเรื่องของตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในส่วนของอาคเนแคปิตอลเพราะเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วและตอนนี้แน่นอนเราก็ยังต้องพยายามรักษาฐานที่มั่นของเราไว้แต่หลังจากนี้ไปจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาทำให้การดูแลลูกค้าของเรานั้นจะเป็นลูกค้าองค์กรก็จะทำให้ดีขึ้นเราจะช่วยทำให้กระแสของเราเป็นจุดเชื่อมมากขึ้นเพื่อทำให้ต้นทุน
ครับภารกิจนี้มาที่หลังตลาดนี้ขยายไปเยอะมากนะครับมีผู้เล่นในตลาดเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นมาที่หลังต้องทำการบ้านเยอะนิดหนึ่งตอนนี้เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับสร้างทีมงานและในขณะเดียวกันก็คือว่าเราคงมองว่าจะสามารถซื้อกิจการหรือว่าสามารถที่จะหาพันธมิตรที่จะมาร่วมกันในการที่จะทำในเรื่องของตัวธุรกิจการเงินหรือสินเชื่อได้อย่างไรบ้างนั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ของทางฝั่งอาคาเรมานี่เพื่อเช่นกัน3ปีหลังจากนี้เราคาดการณ์ว่าอย่างน้อยรายได้ก็น่าจะโตประมาณสัก 14-15% ต่อปีนะก็อยากจะจบประมาณสัก 30,000 กว่าล้านใน3ปีข้างหน้าในส่วนของกำไรสุทธินะครับก็ทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการนำตลาดสามารถบอกตัวเลขได้แต่ผมว่าเราก็จะพยายามเติบโตฐานกำไรอย่างน้อยปีละ 20% ก็แล้วกันนะครับเราก็เลยดีไซน์แผนกลยุทธ์ออกมาเป็น6กลุ่มด้วยกันดังนั้นแกนแรกจะเป็นการพูดในเรื่องของการสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนทำอะไรบ้างดังนั้นก็ต่อไปนี้เราจะทำโมเดลธุรกิจที่สามารถรู้ได้ว่ากำไรต่อชิ้นกำไรต่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุกช่องทางเนี่ยคืออะไรซึ่งเราจะทำให้เราสามารถดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดการปรับพอร์ตการอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าต้องมีความเสี่ยงมากก็ต้องลดอะไรที่เป็นโอกาสเราก็ต้องเพิ่มทั้งในเรื่องช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นการเปิดตัวธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเรามี vertical เรื่องของตัว customer experience เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้เพิ่มเติมนี่ภาพช่วงกว้างแล้วแต่เราคุยในเรื่องของการทำในเรื่องของ employee experience ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งถ้าพนักงานไม่มีความสุขพนักงานไม่สามารถจะส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าได้ฉะนั้นเราต้องทำให้พนักงานในองค์กรของเครือไทยโมลี่มีความสุขให้ได้ก่อนนะครับเขาถึงจะส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าของเราได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับในฐานะที่4-5 ปีก่อนหน้านี้ผมดูแลเรื่องของตัวดิจิทัลแบงกิ้งดิจิทัลการ์ดคอมเมชั่นให้กับกลุ่มธนาคารซึ่งผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าในโครงสร้างของตัวประกันก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของตัวดิจิทัลการ์ดคอมเมชั่นเช่นเดียวกันฉะนั้นเดี๋ยวก็คุยกันว่าเรื่องของดิจิทัลและ Data การ์ดคอมเมชั่นของกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการทำกระบวนการหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและการสุดท้ายเป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กรของเครือข่ายก็เลยจะเป็นซิกพิลล่าในการวางกลยุทธ์3ปีข้างหน้าของกลุ่มเครือข่ายโฮลดิ้งกลยุทธ์แรกนะครับเป็นเรื่องของการเติบโตอย่างเข้มแข็งแน่นอนธุรกิจประกันจำเป็นจะต้องพึ่งพาในเรื่องของช่องทางโดยส่วนใหญ่แล้วประกันชีวิตก็เป็นแบงก์อัญชลันหรือเป็นเอเจนซี่ซึ่งก็จะเป็น2ช่องทางแต่เมื่อกี้ที่เห็นประกันชีวิตของเรายังเล็กนิดหนึ่งโอกาสการเติบโตก็เลยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาช่องทางที่มีความหลากหลายมากขึ้นฉะนั้นเรามีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเราก็จำเป็นจะต้องหาพันธมิตรร่วมในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของตัวแบงก์อัญชลันมากขึ้นเรายังเล็กอยู่ในส่วนของตัวเอเจนซี่อันนี้ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จำเป็นต้องเพิ่มฐานของตัวแทนให้มากขึ้นและเช่นเดียวกันก็คือว่าช่องทางเทเลนะครับเป็นต้องขยายตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ทำเทเลมาร์เก็ตติ้งอยู่ประมาณ150คนซึ่งก็ยังถือว่าโอเคมันก็ยังสามารถที่ขยายรองรับการเติบโตของลูกค้าเราได้อยู่และน้องใหม่มาสุดฉะนั้นทางชีวิตผมเข้าใจว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเบี้ยที่ผ่านออนไลน์อยู่ประมาณ 1,200 ล้านแต่เติบโต 70% ฉะนั้นช่องทางออนไลน์เริ่มที่จะเข้ามามีผลถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์กับเพเลเทชันยังน้อยอยู่แต่เราก็เช่นเดียวกันเราก็จำเป็นจะต้องพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับช่องทางออนไลน์เราอยากจะพัฒนาตัวแทนของเราให้เป็นผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนฉะนั้นแพลตฟอร์มของยูนิตลิงก์หวังว่าภายในปีนี้จะเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ปีหน้าแล้วเช่นเดียวกันเรามุ่งมั่นพัฒนาที่จะเติบโตทางด้านประกันชีวิตเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านอื่นฉะนั้นอาคาเรย์ประกันชีวิตก็จะเป็นแผนในการเพิ่มช่องทางให้ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะครับนั่นจะเป็นคีย์หลักและอันที่สำคัญเรื่องแบรนดิ้งจะเป็นอีกเฟสถัดไปในเรื่องของการรีแบรนด์ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เริ่มออกมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเป็นเรื่องของโควิดนะครับเรื่องประกันสุขภาพทั้งหลายในส่วนประกันภัยคีย์หลักของประกันภัยคือการทำเคลมพร้อมเสร็จกระบวนการเคลมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด efficient มากที่สุดนั่นคือการควบคุมต้นทุนที่ได้ดีที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีให้ดีเดี๋ยวจะมีข้อมูลโชว์ให้ด้วยนะครับแต่นั่นเป็นคีย์หลักและหัวใจหลักของประกันภัยถ้าถูกตัวนี้ไม่อยู่ผมคิดว่าต้องทุนเอาไม่อยู่เช่นเดียวกันเราพยายามอยู่ในโหมดที่จะทำฟอร์มตัวเราเองเป็นขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า insurance as a service ต่อไปนี้ระบบหลังบ้านเราจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะ
ได้เห็นกันมากขึ้นว่าหน่อยการต่อกรมธรรม์การคิดค่าเบี้ยซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้คอมเพล็กซ์มากแต่ต่อไปนี้เราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าไดนามิกพริซิ่งคือการโค้ดเบี้ยเป็นไปตามความเสี่ยงเป็นไปตามพฤติการเป็นไปตามข้อมูลที่เราเห็นแต่ละคนจะมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันเราก็ควรจะโค้ดเบี้ยที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันและรวมไปถึงการสร้างอินโนเวทีฟพอร์ตแล้วก็ที่สำคัญคือประกันภัยเราจะโตเพียงแค่ประกันรถยนต์ไม่ได้ก็จำเป็นต้องโตประกันภัยด้านอื่นซึ่งใน3ปีนี้เรามีความตั้งใจจะเพิ่มในสัดส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพมากขึ้นแล้วก็การประกันทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวประกันไฟประกันไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเอาไว้วันหลังมีเวลาจะมาคุยเรื่องประกันโควิดให้ฟังเรื่องนี้สนุกมากนะครับมีเวลาน้อยเป็นนิดนึงแต่คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วเช่นเดียวกัน EV กำลังจะมานะครับฉะนั้นหลายคนสงสัยว่ารถ EV จะแตกต่างกับรถประเภทอื่นได้ยังไงบ้างค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับประกันสำหรับรถ EV กับอาคารประกันภัยในส่วนของภัยประกันเนื่องจากว่าจุดโฟกัสของภัยประกันเนี่ยเป็นสเปียร์เฮดทางด้านของดิจิตอลฉะนั้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ทางภัยประกันนำมาเนี่ยจะค่อนข้างไปทางกลุ่มคนที่อายุถึงระดับหนึ่งนะครับเน้นความเร็วครับเน้นไซส์เล็กๆนะครับตอบโจทย์ตรงใจกับผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นส่วนอาคารในแคปิตอลเนื่องจากว่าเป็นรถเช่านะครับองค์กรไม่ได้มีคอมเพล็กซ์มากในเรื่องของการแข่งขันทางด้านรายย่อยนะครับฉะนั้นโฟกัสใหญ่ๆก็จะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรทั้งหลายนะครับแต่ที่เน้นหนักก็คือเป็นการให้บริการต่อไปนี้รูปแบบการทำบริการรถเช่าเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อดูได้ว่ารถตรงไหนจะต้องมาไหนอยู่ตรงไหนเสารถทดแทนเป็นยังไงได้บ้างก็จะใช้แพลตฟอร์มในการที่จะทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เช่นเดียวกันครับทุกๆ4-5ปีเวลาสัญญาเช่ารถมันหมดเราก็จะต้องดึงรถตรงนั้นกลับมานะครับดึงนั่นคือรถ20,000 บาทที่ปีหลายพันบาทที่รถหมดสัญญารถเหล่านั้นจะต้องเอาไปทำอะไรแน่นอนเราก็ต้องเอาไปจัดจำหน่ายจะเปิดเต็นท์จะเปิดอะไรจะทำยังไงก็แล้วแต่เราก็เลยเปิดบริษัทใหม่ชื่อรถดีเด็ดไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะรถดีเด็ดรถดีด้วยเด็ดด้วยนะครับนั้นก็จะเปิดธุรกิจนี้เพื่อเอารถที่หมดสัญญาไปประมูลต่อไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มยังไงก็ได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเรามีการทำเงินวันนี้ที่ทำสินเชื่อรถยนต์ก็อาจจะมาสอดคล้องกับการที่เรามีรถยนต์มือสองของเราเองการที่ผู้บริโภคอยากจะซื้อรถมือสองพอมีสินเชื่อเข้ามาก็อาจจะทำให้การตัดสินใจดีขึ้นฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่สอดคล้องกันกับกลุ่มธุรกิจที่เรามีผมคิดว่าอันนี้ให้ถ่ายภาพของทุกคนที่อยากรู้มาช้าแต่มาแล้วนะครับฉะนั้นก็อาคารในมันนี่นะครับจริงๆแล้วเราเปิดตัวสินเชื่อเพื่อผู้ค้าไปแล้วนะครับสินเชื่อแฟคทอรี่ออกไปแล้วก่อนปลายปีนะครับฉะนั้นก็เริ่มจากกลุ่มผู้ค้าในเครือของ PTC ไว้ก่อนก็มีทั้งแบบรวมทั้งไทยเลฟนะครับทางด้านของ BJC C อะไรพวกนั้นไปนะก็จะเป็นการไพลอตผลิตภัณฑ์และระบบของเรากับกลุ่มลูกค้าในเครือไปก่อนแต่เดี๋ยวไปมาสามปีนี้นะเรื่องของรถยนต์จะมาก่อนเป็นเรื่องของตัวไฮเปอร์เชสนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จะมาไตรมาส3นี้และไตรมาส4นี้ก็จะเริ่มทางด้านของที่จะนำทะเบียนแล้วก็ที่ส่วนคนซึ่งอันนี้ก็อยู่ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติเช่นกันตอนนี้ก็รอแบงค์ชาติอนุมัติอยู่อันนี้เป็นแผนก็อย่างที่บอกครับเพิ่งจะเริ่มดังนั้นก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของตัวยอดสินเชื่อมากนักก็คร่าวๆก็อาจจะประมาณสัก2,000 ล้านภายในปีนี้ในส่วนของการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากจะให้เห็นว่าการใช้ดิจิตอลการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างไรและอย่างที่เมื่อกี้ผมเน้นย้ำเรื่องประกันภัยเนี่ยคอหลักของเราคือการดูแลทางด้านการเซลล์ต่อเซลล์ฉะนั้นสองอันนี้มาประจบลงตัวกันได้ยังไงบ้างผมอยากเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการที่จะใช้เทคโนโลยีกับ Data ที่ผมบอกไปเพื่อทำให้กระบวนการมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าเคลียร์อาคารเมย์แล้วบริการประทับใจแน่นอนช่วงไตรมาส3นี้น่าจะเห็นระบบที่ขึ้นอย่างครบวงจรซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีเซอร์เวเยอร์ของเราเองเรื่องการแอปในเรื่องของการเดินทางอันนี้จริงๆแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวพอประกอบที่ซอเสร็จผมคิดว่าไตรมาส3นี้คงจะได้ครบรูปแบบจริงๆแล้วรวมถึงBehind the Scenesเนี่ยมันเป็นการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาดูประมวลภาพในเรื่องของตัวอุบัติเหตุนะครับว่าเคลียร์ใหญ่เคลียร์กลางเคลียร์เล็กมีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ค่าซ่อมค่าประมวลเป็นเท่าไหร่นี่คือเทคโนโลยีที่เรามาใช้ได้เหมือนกันอันนี้ภาพที่จะเห็นก็คือว่าเรามีช่องทางที่ติดต่อมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะรีแบรนด์ใหม่เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับรูปแบบและเป็นแบรนดิ้งในรูปแบบของตัวของเราเช่นเดียวกันหลังจากนี้ไปจุดที่เราจะเจอกับลูกค้าเราจะใช้ LINE เป็นตัวหลักเพราะว่าลูกค้าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำในเรื่องการซื้อขายกรมธรรม์ประกันเชื้อประกันภัยหรือประกันชีวิตสามารถทำผ่านLINEได้นะครับ
ทีนี้พวกเราเวลามีบัตรสุขภาพเป็นบัตรพลาสติกไม่ต้องพกนะอยู่บนไลน์นะครับอยากจะเช็คเป็นดิจิตอลการ์ดเวลาไปที่โรงพยาบาลก็ดูตัวนี้ได้อยากจะเช็คว่าวงเงินเหลือเท่าไหร่เคลมได้อีกหรือเปล่าทั้งนั้นก็สามารถเช็คผ่านไลน์ได้ซื้อประกันปุ๊บมีกรมธรรม์ก็แอคเซสผ่านไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องส่งรอกระดาษเข้าไปอีกแล้วนะครับดังนั้นก็ทีนี้ลูกค้าสามารถจะใช้บริการผ่านไลน์ของเราได้และเช่นเดียวกันอีกคนนึงที่อินเตอร์แอคกับเราเยอะก็คือเครือข่ายของเราก็คือเอเจนต์ทำไงที่จะให้เขาเจอลูกค้าแล้วขายแล้วก็ปิดกรมธรรม์ได้ง่ายสะดวกดังนั้นเราก็จะมีแอปพลิเคชันให้เขาใช้สามารถชำระเงินได้ผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับผ่านคิวอาร์ก็ได้พร้อมเพย์ก็ได้ดังนั้นการซื้อขายกรมธรรม์ผ่านเอเจนต์ก็จะใช้อยู่บนระบบมากขึ้นไม่เป็นกระดาษเห็นไหมในส่วนของพนักงานอย่างที่บอกลูกค้าดิจิตอลแล้วพนักงานก็ต้องดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาในช่วงโควิดพนักงานทำงานจากบ้านหัวหน้าคนไหนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบนี้พนักงานมาทำงานจริงหรือเปล่าพนักงานสามารถเช็คได้นะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับลงทะเบียนได้ดูข้อมูลได้เช็คอินได้ทำทุกอย่างได้และหลังจากนี้ไปเช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะมีแอปพลิเคชันที่ Happy เป็นแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานในกลุ่ม TCC ทั้งหมดที่มีประกันแบบอาคเนสามารถเช็คข้อมูลได้นี่แต่ครับมีประกันกลุ่มก็ต้องมีบัตรพลาสติกนะเวลาไปโรงพยาบาลต่อไปนี้ไม่ต้องมีบัตรพลาสติกใช้แอป Happy ของทางเครือข่ายไปโรงพยาบาลได้สิทธิประโยชน์ทั้งหลายเช็คข้อมูลอยากจะซื้อเพิ่มอยากจะซื้อให้ครอบครัวทำผ่านแอปได้และแน่นอนวันหลังอยากจะกู้อยากจะทำเรื่องของตัวสินเชื่อสวัสดิการอยากจะทำอะไรก็ทำผ่านแอปแต่แอปนี้เป็นแอปสำหรับพนักงานของพวกเราเลยให้เห็นว่าอยากให้ลูกค้าแฮปปี้ก็ต้องให้พนักงานแฮปปี้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของ process ผมไม่บอกอธิบายอะไรมากเพราะเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่เห็นในการใช้ automation ใช้ดิจิตอลเข้ามาเอาไว้รอบหน้าจะเอาตัวอย่างของระบบที่เราเรียกว่า robotic process automation ที่เอาเข้ามาใช้แล้วต่อไปนี้งานในรั่วหายไปกระดาษหายไป automation เป็นยังไงบ้างเอาไว้รอบหน้าวิดีโอให้ใกล้จะจบแล้วจุดสาระสำคัญอีกอันก็คือการปรับองค์กรเพราะหลังจากนี้ไปความสำคัญของการที่จะเข้าสู่กระแสดิจิตอล transformation จำเป็นจะต้องปรับรูปแบบขององค์กรปรับทีมปรับความสำคัญในแผนที่จำเป็นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราตั้งบริษัทที่ทำ data analytics ชื่อบริษัท Centric ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ big data ของเราเพื่อให้หาให้ได้ว่าข้อมูลที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้ที่เราโชว์เนี่ยเราสามารถต่อยอดของอะไรได้ยังไงได้บ้างเราสามารถจะทำให้การเคลมที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยลดลงได้หรือเปล่าเราจะสามารถคิดต้นทุนของเราให้ถูกลงได้หรือเปล่าเราจะประหยัดได้ยังไงจากการใช้ data นั้นอย่างน้อยผมก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยให้ผมสู้รบกับมือกับคนอื่นได้โดยใช้ data บริษัทที่2คือบริษัท Exofin เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อทำดิจิตอลโซลูชันการทำแอปการทำเว็บการทำนิวเทคโนโลยีใหม่ๆการทำโซลูชันใหม่ๆก็จะใช้บริษัทของการนี้เป็นบริษัทที่ทำสายบริสุทธิ์ก็คือเราตั้งแผนกใหม่ที่เราเรียกว่า Business Transformation เพื่อเตรียมความพร้อมในการพาองค์กรของเราเครือข่ายอาคเนประกันไทยอาคเนประกันชีวิตและอาคเนแคปิตอลสู่รูปแบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างเต็มรูปแบบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่เราปรับในเรื่องขององค์กรของเราปรับโครงสร้างของเราและนี่ก็เป็นทีมผู้บริหารระดับสูงรวมไปทั้งคนรุ่นใหม่พี่ๆที่มีประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมนะและบางคนก็อยู่การอาคเนมานานแล้วตอนนี้เป็นทีมผู้บริหารระดับสูงที่จะนำพาเครือข่ายโฮลดิ้งของเรานะครับให้สู้รบปกมือกับผู้แข่งและนำพาของเราไปสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบเรื่องดิจิตอลกับ Data เรื่องนี้ผมชอบพูดต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งแค่อยากจะแชร์ว่าหลายคนถามดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นทำอะไรทำยังไงบ้างจริงๆแล้วทำง่ายๆนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นทำเพื่อวัตถุประสงค์2อย่างเท่านั้นเองครับทำยังไงก็ได้ให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวของเรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยมันทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการซื้อการขายเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกระบวนการทำการตลาดของเราเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเรื่องของการให้บริการผ่านช่องทางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ไม่ว่าจะเป็นสาขาไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีประสิทธิภาพมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเราต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีหรือยังและต้นทุนมันดีหรือยังถ้ามันยังไม่ดีดิจิตอลสามารถทำอะไรได้ที่ทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นเหมือนเมื่อกี้ในวิดีโอที่เราทำยังไงก็ได้ให้ productivity efficiency ประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องทุนดีขึ้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกำไรก็จะดีขึ้นแต่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นทำไม่ได้ถ้าขาดขึ้นโดยอีก4ก้อนเมื่อกี้ผมบอกแล้วการเกาะในเรื่องของตัวองค์กรฉะนั้นเราทำในเรื่องในด้านธุรกิจทำในเรื่องของตัว IT ทำในเรื่องของตัว innovation และที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีที่มีฉะนั้นหลังจากนี้ไปดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นของเครือข่ายนี่คือบทเรียนแต่ที่นอกเหนือจากนั้นเทคนิคนิดนึงคือการเข้าสู่
ุคที่เราเรียกว่าอินชลันหรือ financial and service สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือว่าเอาองค์ประกอบของการทำเทคโนโลยีทั้งหลายมูฟจากระบบที่ย่นเยอะเยอะแยะขึ้นเป็นระบบเลโก้เพื่อที่จะทำให้คนอื่นที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการเงินและประกันสามารถทำได้วิธีนี้ฉะนั้นการที่เราจะต้องปรับเทคโนโลยีนี้เราก็จะได้ยินคำพูดบ่อยๆเรื่องของการทำ API microservice ทำคลาวด์ทำนู่นทำนี่นั่นคือการทำ transformation ครั้งใหญ่ของ IT ของพวกเราทำเรื่อง API microservice ทำเรื่อง IT security และรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง blockchain AI eKYC หรือแม้แต่IoTซึ่งมันถูกสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันอย่างมากและรวมไปถึงการวางฟาวเดชั่นของระบบ Data ที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วด้วยแต่ก่อนจบมีของแถมให้ไม่ได้เจอกันนานผมเป็นคนบ้าเรื่องการใช้ข้อมูลเวลามาถึงปุ๊บก็จะมีข้อมูลที่เรียกขึ้นมาดูก็เลยคิดว่ามันมีข้อมูลสนุกๆเลยอยากจะมาแชร์พี่ๆทุกท่านนะครับว่าเราเห็นอะไรที่อุตสาหกรรมประกันเนี่ยเป็น Big Data บ้าง77จังหวัด878อำเภอไม่มีอำเภอในประเทศไทยที่ไม่มีลูกค้าอาคเนย์อาคเนย์อยู่ดูแลทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่ประมาณ4ล้านรายเป็นลูกค้าประกันชีวิตอยู่ประมาณ 700,000 นะครับลูกค้าประกันภัยนะครับอยู่ประมาณ 2.6 แล้วก็เป็นคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินและอื่นแล้วก็สุขภาพอยู่ประมาณ 200,000 กว่านี่เป็นฐานดาต้าเบสของเราอันนี้เป็นอุตสาหกรรมแต่ที่อยากจะให้ดูก็คือว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของเบี้ยประกันรวมทั้งประกันภัยและประกันชีวิตเนี่ยในส่วนของตัวเบี้ยรวมเนี่ยโตมา 13% เบี้ยรวมนะ5ปีแต่จุดที่สำคัญคือเบี้ยตัวสีเขียวนี่ครับคือส่วนที่เป็นเรื่องของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุโต 38% นั่นคืออุตสาหกรรมนั่นเห็นเทรนด์ว่าคนใช้จ่ายดูแลเรื่องประกันสุขภาพมากขึ้นก็อาจจะเป็นผลด้วยว่าประกันสุขภาพเคลมภาษีได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีอินเซนทีฟให้แต่อันนี้เป็นภาพของพอร์ตโฟลิโอเราจะบอกว่าย้อนหลัง5ปีเนี่ยการเข้าแอดมิทโรงพยาบาลหนึ่งครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยแล้วก็20%นะทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแต่ลองคิดดูนะเราซื้อเบี้ยประกันสุขภาพเพียงแค่5,000 บาท10,000 บาทเคลมครั้งหนึ่งเนี่ย50,000 บาทดังนั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพสูงขึ้นอยากแนะนำทุกคนขอแอบขายของเดี๋ยวจะประกันสุขภาพด้วยนะถ้าใครไม่มีเดี๋ยวทีมงานรองรับได้เลยนะครับประกันสุขภาพจะเป็นดีนะครับอันนี้เช่นเดียวกันเด็กที่อายุ5 ขวบอาทิตย์ครั้งหนึ่งอยู่ที่นอนโรงพยาบาล5 วันนะมีสูงขึ้น 36% แต่ที่สำคัญเลยโรคที่มาเยอะสำหรับเด็กคือโรคทางเดินหายใจสูงขึ้นถึง 38% สงสัยฝุ่น PM2.5 ต้องมีผลแน่นอนเราเห็นอะไรอีกเราเห็นไปจนถึงค่าใช้จ่ายไล่ตามโรคเลยไม่ว่าจะไส้ติ่งอักเสบไข้หวัดใหญ่กระเพาะอักเสบกระเพาะอาหารอักเสบอาหารเป็นพิษค่าใช้จ่ายแต่ละโรคเนี่ยโตขึ้นไม่เท่ากันบางพืชบางโรคไม่โตขึ้นแบบ20-30%ด้วยเช่นกันจะเห็นนะไม่ได้ขายของแล้วนะมีประกันสุขภาพไหมอุ่นใจดีสุดนะครับอุ่นใจดีสุดเราแยกจนถึงดูแลทุกโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลนี้รักษาโรคนี้ด้วยต้นทุนเท่าไหร่เวลาใครอยากรู้ว่าไม่สบายโรคนี้ควรไปโรงพยาบาลไหนคุ้มสุดโทรมาถามผมได้นะไม่สามารถบอกชื่อโรงพยาบาลได้แต่ไม่ได้เห็นโรงพยาบาลนี้โรคกระเพาะอักเสบซัดเข้าไป46,000แต่โรงพยาบาลนี้27,000ถ้าเป็นไข้หวัดปอดบวมโรงพยาบาลนี้55,000ถ้าไม่น้อยหน่อยก็33,000แต่ไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดนะแพงนิดนึงอาหารเป็นพิษก็ไล่เลี่ยกันไปนี่จะบอกว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้10โรงพยาบาลที่มียอดการเคลมสินไหมสูงสุดของเราอยู่นะครับนั้นก็จะมีที่เคลมจำนวนเยอะแบ่งเป็นจัดส่วนระหว่างแอดมิทเลยเป็นผู้ป่วยในประมาณแค่80%ทั้งผู้ป่วยรอบก็ประมาณ20%เฉลี่ยเป็นไงแล้วก็บางโรงพยาบาลนะครับมีปีเดียวก็เคลมไป10-20 ล้านอันนี้ก็เห็นข้อมูลและแต่เป็นข้อมูลสนิทๆแล้วก็เห็นว่าในช่วงโควิดเส้นสีเขียวนี่คือปี2562นะครับเส้นสีน้ำเงินคือเป็น2563คือปีที่แล้วก็จะเห็นว่าในช่วงโควิด Q2 Q3 อัตราการเคลมลดลงในระยะสำคัญซึ่งนั่นก็จะเห็นว่าทำไมผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจประกันก็อาจจะดีขึ้นในช่วงของปีที่แล้วนะครับก็เป็นส่วนด้วยการเคลมที่ลดลงเช่นเดียวกันอันนี้เมื่อกี้เคลมประกันสุขภาพอันนี้เป็นเคลมเรื่องของประกันเคลมสดก็ชนปะก็เจอเลยเคลมแห้งก็ไม่มีผู้กรณีนั่นก็จะเห็นว่าในช่วงปี2563อัตราการเคลมลดลงเช่นเดียวกันเราก็ดูจนถึงรูปรถเลยครับรถคันไหนเคลมเยอะรถคันไหนเคลมแล้วเสียค่าซ่อมเยอะนะครับนั่นก็จะเห็นว่ารถ2ประตูถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่เกิดอุบัติเหตุครั้งนึงก็ค่าซ่อมก็จะแพงรถตู้นะครับก็จะเคลมน้อยนิดนึงนะครับนั่นก็อัตราการซ่อมก็ไม่
สิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถเอามาใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของเราให้ได้อันนี้ไม่ใช่แผนการเพิ่มขึ้นของคนติดโควิดนะฮะแต่เผอิญว่าบางแผนสุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่รองมาด้วยจัตุจักรบางส่วนเพียงและนี่เช่นเดียวกันนะเคลมในแต่ละโซนนะครับบางแผนต้องมาเป็นแบบหนึ่งรับไป 3.5 ล้านปีที่หนึ่งนะสุดท้ายนั่นที่เห็นว่าตลอด24ชั่วโมงการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ตรงช่วงไหนครับก็จะเห็นว่าช่วงการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ช่วงเย็นๆก่อนกลับบ้าน4โมงถึง2ทุ่มลงมาก็ประมาณช่วงบ่ายๆแต่ช่วงการเกิดอุบัติเหตุน้อยช่วงกลางคืนแต่ความเสียหายสูงมากนะวิสัยทัศน์ช่วงกลางคืนหลับในหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าความสว่างแสงไม่พอฉะนั้นอุบัติเหตุกลางคืนก็ความเสียหายเยอะขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ไล่ไปผมว่าจะพูดว่าเวลาเราออกเรือเห็นที่มันเป็นเหมือนตัวนำในการเดินทางหลังจากนี้ไปการเดินทางของธุรกิจเราจะใช้เดต้าในการนำพาธุรกิจของเราไปหลังจากนี้ไปเพื่อไทยโมดี้นะครับกลุ่มมาคาเนของเราจะใช้เทคโนโลยีและ Data ในการนำพาธุรกิจของเราไปสู้รบสู้การแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดหลังจากนี้ไปเพื่อไทยโมดี้จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านการเงินและประกันภัยของประเทศไทยในจุดแรกผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนั่นแต่ว่าเรามาค้าในเรื่องของตัวเป็นรายย่อยฉะนั้นแล้วถ้าสร้างเองตั้งแต่เดวันไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเราไม่ได้มีสาขาเยอะแยะมากมายนะทำยังไงที่เราจะสามารถทำธุรกิจที่มีเครือข่ายสามารถเข้าถึงลูกค้าในระดับ cover ทั่วประเทศได้นั่นก็เป็นจุดที่เรียนที่เราอยากจะมีแล้วกันที่สองก็คือว่าต้องมีจริตตรงกับเรานิดนึงนะเราอยากที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าคนไทยมีความสุขปราศจากความกังวลใจเราอยากจะใช้เทคโนโลยีและ Data เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจำเป็นจะต้องชาร์จดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเราอยากที่จะส่งมอบ efficiency กับเป็นของขวัญให้กับผู้บริโภคคนไทยฉะนั้นพันธมิตรที่จะเข้ามาก็ควรจะมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันกับเราเช่นเดียวกันถ้าประกันไทยเราอยู่กลางกลางตารางนะครับผมคิดว่าก็ยังมีรูมอยู่แต่ถ้าประกันไทยผมคิดว่าเราเมนเทนในเรื่องของประกันรถยนต์แต่เราจะตอบโต้ในเรื่องประกันด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องของตัวประกัน A&H ก็คือประกันสุขภาพการไทยซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นจุดที่เราสามารถเติบโตได้ดีประกันด้านอื่นในเรื่องของตัว property casualty ซึ่งนี้เราสามารถใช้ในเรื่องของเครือข่ายของ TCC และเรื่องของ supplier ในฐานของตัว TCC และกลุ่มพันธมิตรของเขาอีกเยอะเลยที่เราจะสามารถตอบโจทย์ได้แต่ในส่วนประกันชีวิตผมคิดว่าอย่างที่พี่เรียนไปก็คือว่าเราอยากที่จะขยายฐานของเอเจนต์ให้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็คือว่ารักษาพันธมิตรที่เป็นแบงก์อัชชูรันพันธ์กับเราที่มีอยู่ยังไงไม่ให้หลุดไปแล้วทางที่ดีก็คือพยายามที่จะหาแบงก์อัชชูรันเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์หรือว่าเทรนด์ต่อเนื่องกลับมาอีกมันอาจจะเป็นจะต้องออกผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเหมาะสมกับการเป็นแบงก์อัชชูรันพันธ์เลยอาจจะดีกว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นการลดอย่างเดียวแต่รูปแบบการประกันเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเริ่มไปแต่เราก็เห็นเพื่อนๆของเราหลายบริษัทที่เริ่มไปทั้งลาวกัมพูชาหรือเวียดนามอะไรพวกนี้ไปแล้วนั้นเราก็คิดว่าโอกาสน่าจะพอมีอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่าทางด้านของ TCC ก็ต้องมีกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวียดนามทางด้านกัมพูชาทางด้านลาวอะไรพวกนี้ก็มีฉะนั้นเราก็คิดว่าอย่างน้อยในเครือก็ไปแล้วถ้าเราสามารถไปตอบสนองสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นก็ไม่ต้องถึงขั้นแต่ต้องเปิดตลาดใหม่เองทั้งหมดเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วก็ทางด้านของเรื่องของตัวการเงินรูปแบบอื่นหรือสินเชื่อก็จะเป็นอีกเฟสนึงก็แล้วกันถ้าในเรื่องตัวเลขอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ในเรื่องของตัวฟุตปิ้งดูต่างประเทศเนี่ยเราก็ดูไว้เช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวียดนามแต่ถ้าแผน5ปีแล้วพี่นั้นเอาแผนปีหน้า2ปีส่วนใหญ่แล้วณปัจจุบันของเราเนี่ยมาจากแบงก์อัชชูรันมากกว่าเอเจนต์ฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะเพิ่มพันธมิตรตรงจุดไหนพันธมิตรณปัจจุบันแบงก์อัชชูรันเราเป็นทอสกับทอปสเป็นหลักของคนที่เป็นใหญ่เราอยากจะขยับแบงก์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันส่วนเอเจนต์ถ้าผมจำตัวเลขไม่ถูกผมขออนุญาตให้ทีมงานเช็คให้แล้วกันแต่ผมคิดว่าเราก็อยากจะขยับอีกสักประมาณ 30-50% ในการขยายจำนวนเอเจนต์ให้ได้มากขึ้นเราดูลอสกันอยู่ที่60แล้วก็เราดูกันที่คอมบายเรโทซึ่งตอนนี้คอมบายเรโทเมื่อก่อนเนี้ยจะค่อนข้างสูงนิดนึงต้องยอมรับตอนนี้เรากดมาอยู่ที่ประมาณ98แล้วน่าจะเป็นตัวเลขที่เราอยากที่จะยืนให้ได้จนถึงสิ้นปีสำหรับตัวคอมบายเรโทที่98นะครับสำหรับอาชีพประกันภัยถ้าประกันภัยหรือประกันชีวิตเราไม่ได้มีแผนที่จะทำอื่นเลยก็ทำได้ที่พี่บอกไปก็คือว่าจริงๆหลายปีก่อนจริงอาชีพก็บุกตลาดเยอะพอสมควรทั้งไลฟ์แล้วก็นอนไลฟ์ที่เดียวกันฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่อยากที่จะซื้อตลาดเราไม่อยากแข่งขันราคาแล้วเอาเบี้ยมาแล้วแบบไม่คุ้มทุนและสถานะฉะนั้นคงจะได้เห็นอินโนเวทีฟโปรดักต์ที่เราคิดว่าน่าจะสามารถที่จะทำให้การเติบโตทางด้านการติดแจ้ง
คสตัวเลขที่จะโชว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นครับพอเรารู้ข้อมูลมากขึ้นอยู่ตรงนี้ขับรถรุ่นนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยหรือเปล่าเป็นคนขับกลางคืนหรือขับกลางวันขับเองหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เวลาองค์ประกอบมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะสามารถบอกมาได้ว่าถ้าพี่เป็นแบบนี้ผมให้ค่าเบี้ยพี่อยู่ตรงนี้ไปซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการทำ personalization หนึ่งต่อหนึ่งได้เลยส่วนประกันสุขภาพผมคิดว่ามันมีมิติเรื่องของตัวข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้มาเผอิญว่าเทคโนโลยีมันเริ่มมาแล้วแต่มันมาพร้อมกับกฎหมาย PDPA สิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นจุดที่ยังไม่ลงตัวกันนะว่าเทคโนโลยีการที่เรามีนาฬิกาบอกได้ว่าคุณรักษาสุขภาพมากน้อยขนาดไหนกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะยินยอมเอามาใช้แล้วเอามาทำเพื่อสตรัคเจอร์ผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับแต่ละคนเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็น่าที่จะสามารถเห็นในการใช้ข้อมูลแล้วสามารถทำPersonalizedรายบุคคลได้ผมเชื่อแต่ช่องทางทางด้านออนไลน์เราก็เริ่มเห็นลูกค้าสามารถที่จะซื้อแล้วไปคอมแพร์แล้วก็คอมแพร์หลายๆคอมแพร์แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันใช่แล้วมันตรงสามารถที่จะเนาะเทสได้เช่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดผมเชื่อแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆการที่ผู้บริโภคเริ่มเห็นว่ามีผู้ที่ใช้ข้อมูลที่เขาสามารถให้ได้เป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถถ่ายโอนความประสิทธิภาพเรื่องราคาให้กับเขาได้เชื่อมั่นว่ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มของประกันรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วอยู่กับเอเจนต์อยู่กับโบรกเกอร์เป็นหลักเลยเกือบ 100% เลยดีกว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยถือว่าน้อยมากแต่อย่าลืมนะครับผมโชว์เรื่องของไทยประกันให้เห็นแล้วว่าไทยประกันเนี่ยสามารถได้เบี้ยประกันรถยนต์มาจากช่องทางออนไลน์ได้ถึง 25% ที่เหลือเป็นเฟสทูเฟสเป็นโบรกเกอร์เป็นเอเจนซี่ฉะนั้นผมจะเชื่อว่าถ้าเจาะจุดตัวเจอจุดที่ลูกค้าเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าเราน่าจะเจอกับลูกค้าในอนาคตได้แล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้ารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆเป็นเจน Z เป็นเจน Y ที่เขามาพร้อมกับดิจิตอลเทคโนโลยีฉะนั้นมันก็จะเริ่มทยอยเข้ามาในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันหลายท่านยังไม่รู้นะในมุมนอกเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เสิร์ชแล้วมีมูลค่าสูงสุดแพงที่สุดเนี่ยคือคำว่าอินชาลันที่จะต้องซื้อมาแล้วทั้งขึ้นเป็นระดับหนึ่งใน Google ได้คือคำว่าอินชาลันและเช่นเดียวกันครับผมว่าหลังเนี้ยเวลาเราไปเสิร์ชเราก็จะเห็นซื้อประกันที่ไหนดีที่สุดมองถึงเห็นแบบแค่เสิร์ชครั้งเดียวนะทีมไอฟรีในเฟซบุ๊กของพี่ๆทุกคนเนี่ยแล้วถล่มมันเป็นโฆษณาประกันเช่นเดียวกันฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์เหมือนกันมันมาพร้อมกับเรื่องดิจิตอลและช่องทางที่มันเข้ามามากขึ้นฉะนั้นไม่รู้ล่ะผมเชื่อเดี๋ยวเทคโนโลยีกับเรื่องการพัฒนาการของระยะเวลาของผู้บริโภครุ่นใหม่ๆมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะทดแทนในเรื่องของช่องทางออนไลน์ได้ไม่งั้นเราคงไม่เห็นว่าแบบรู้ใจแบบคล้องทุกคนที่แบบแผนที่เป็นพวกออนไลน์บล็อกเกอร์เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหเป็นร้อยเลยนะเพราะประกันกลุ่มเนี่ยมีข้อมูลเชิงลึกให้เราเห็นได้เยอะอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์นะไปโรงพยาบาลไหนอยู่ตรงไหนเป็นเท่าไหร่เราทำตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสตรัคเจอร์ผลิตภัณฑ์ของประกันกลุ่มของเราให้มันมีประสิทธิภาพได้มากกว่าและอย่าลืมประกันกลุ่มครั้งนึงได้มาพร้อมกับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทมันก็จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ประกันที่สองส่วนที่สองเนี่ยเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันรวดเร็วเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโควิดก็มาพอมีวัคซีนคนก็กลัวว่าฉีดวัคซีนจะแพ้ต้องมีประกันแพ้วัคซีนเดี๋ยวมาในเรื่องของตัว Cyber Security คนจะเริ่มคอนเซิร์นในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูลก็จะมีประกันนั่นเองฉะนั้นประกันที่เราหรือจะประกันรถยนต์จะเป็นไปตามสถานการณ์ตลาดแต่เราควรจะมองให้เห็นเทรนด์ให้เร็วกว่าตลาดก่อนที่มันจะไปนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอา Data ตรงอื่นๆเห็นเทรนด์เห็นรูปแบบการเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเห็นรูปแบบใน Twitter เห็นการไดอะล็อกในการพูดในโลกออนไลน์แล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาแพงอันนี้กับ3เดือน6เดือนข้างหน้านั่นคือภาระที่จะต้องทำรัวแล้วก็ประกันครับรูปแบบการลงทุนผมคิดว่าก็ยังเป็นเน้นหนักทางด้านของตราสารเป็นหลักนะครับตราสารหนี้ตราสารทุนอันนี้เป็นหลักอย่างน้อยก็อาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของตราสารต่างประเทศหรือกองหลีหรืออะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าถามผมคิดว่าอาจจะเห็นว่าเราก็เห็นทรงเช่นเดียวกันว่าในรูปแบบการทำพวก vertical ที่เป็น health and wellness เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของการทำในเรื่องของตัวที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นรูปแบบของการที่สามารถที่จะลงทุนในการที่จะได้ผลตอบแทนอย่างแน่นอนเลยระยะยาวได้หรือเปล่าผ่านอินสตูเลนในลักษณะที่มันไปแต่ผมขออนุญาตอุปกรณ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะเอาไว้เดี๋ยวเรามีความชัดเจนในเรื่องของ health and wellness แล้วเดี๋ยวผมเชิญพี่มาพูดคุยรอบๆปัญหาอีกรอบนึงดีกว่าแล้วจะได้เห็นรายละเอียดขออุปกรณ์ไปนิดหนึ่งแต่เพื่อตอบคำถามใช่ครับเราอยากจะได้ diversify รูปแบบการลงทุนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตอนนี้เองทีมงานของเราเนี่ยก็มีการศึกษา
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คืออย่างเช่นเราอาจจะขยับพอร์ตไปเริ่มเทคโนโลยีมากขึ้นเริ่มสับส